เทียมค่ะพี่มีบอกว่าชอบทานเผ็ดเนื้อไก่สับค่ะพอเนื้อไก่เริ่มสุกก็ปรุงรสได้เลยนะคะน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวน้ำตาลเล็กน้อยค่ะสัก 1-2 ช้อนชานะผมชอบหวานต้องใส่2ช้อนเพื่อนๆไม่ชอบหวานก็ใส่ช้อนเดียวก็พอนะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลนี่อย่างละ1ช้อนโต๊ะค่ะพอน้ำซอสทุกอย่างซึมเข้าเนื้อไก่ดีแล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปนะคะง่ายๆเสร็จแล้วก็ไปใส่จานค่ะ